ด้าเข้าแพนด้าเข้ามูราดมาช่วยแล้วรีดิรีไหลเออเรียบร้อยดับเบิลคิวโดยบรัตเอาละครับผมก็ยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะฮะเข้าสู่รายการ Just For Game กับผมนาย Just คนเดิมนะครับผมโอเคนะฮะวันนี้เราก็อยู่กับน้องเนย Butterfly นะครับผมซึ่งในคลิปก่อนหน้านี้นะฮะผมก็ได้บอกไว้ว่าผมอยากจะลองเอา Butterfly นะครับผมมาเล่นเป็นตัวยืนเล่นดูนะฮะโดยใช้สกิล Challenger เป็น Execute นั่นเองนะครับผมอ่าโอเคนะฮะหลังจากที่แพทใหม่เนี่ยมีการปรับเข้ามานะฮะก็อย่างที่รู้ๆกันนะครับผม Butterfly เนี่ยก็เป็นตัวที่เล่นง่ายขึ้นนะครับผมมีความเล่นง่ายขึ้นนิดนึงนะฮะเพราะฉะนั้นในวันนี้นะฮะเราก็จะเอามาเล่นเป็นตัวออฟเลนนะครับผมดูตัวละครกันนะฮะฝั่งเรามีไวโอเลตอารัมมูราดนะฮะเป็นตัวป่าลอเรียลแล้วก็มีตัวผมนะฮะบัตเตอร์ฟลายนะครับผมฝั่งนู้นนะฮะเหมือนว่าจะมีไวโอเลตเหมือนกันมีแลสมีทีมี่มีซูก้าแล้วก็มีอดูอินนะฮะโอ้โหเรียกได้ว่าฝั่งนู้นเนี่ยมีตัวเบิร์สดาเมจถึง3ตัวกันเลยทีเดียวนะฮะโอเคเพราะฉะนั้นนะฮะฝั่งนู้นเหมือนว่ามีตัวเบิร์สดาเมจเยอะนะครับผมเราก็จะออกเป็นของแก้ทางนะฮะของแก้ทางตัวเบิร์สดาเมจนะครับผมมีทั้งแพนด้ามีทั้งไวโอเลตแล้วก็แลสนะครับผม3ตัวนี้เรียกได้ว่าเป็นตัวที่เข้าทำชุดเดียวเนี่ยทำให้ศัตรูตายได้ง่ายๆเลยนะครับผมมันเป็นตัวเบิร์สที่แรงมากๆนะฮะมาจังหวะนี้ยังไงนะฮะเหมือนว่าจะมีการลากบัฟออกไปนะครับผมเราจะไม่เสี่ยงเข้าไปนะฮะเหมือนว่าโอเคเพื่อนของเราไปป่วนป่าอยู่นะฮะสำหรับอารัมนะครับผมโอเคชิ้นแรกนะฮะเราก็จะออกเป็นเกราะไฟเลยนะฮะสำหรับบัตเตอร์ฟลายนะครับผมเพราะว่าเอามาช่วยในเรื่องของเพิ่มดาเมจนะฮะเพิ่มเกราะแล้วก็ยังสามารถเคลียร์คลิปได้ไวด้วยนะฮะเพราะว่าการยืนเลนเนี่ยนะฮะสำคัญมากนะครับผมสำหรับการเคลียร์คลิปนะฮะออกเกราะไฟมานะก็จะทำให้เราตีคลิปได้แรงขึ้นนะฮะแล้วมันจะทำดาเมจโอเวอร์ไทม์ใส่คลิปด้วยนะโอเคจังหวะนี้นะฮะเหมือนว่ามูราดของเราจะสตาร์ทที่บัฟเลสนะฮะแล้วก็วิ่งมาบัฟบูต่อนะผมไวโอเลตไวโอเลตอยู่นี่นะฮะไวโอเลตยังไม่4นะครับผมไม่ได้นะฮะเราไม่มีสกิลอันติเมทนะครับผมเราอย่าพึ่งห้าวเข้าไปนะฮะไวโอเลตมี2บัฟนะครับผมเป็นอันตรายต่อตัวเรามากๆนะฮะบัตเตอร์ไฟเนี่ยมันจะเก่งก็ต่อเมื่อมีของประมาณ3ชิ้นนะฮะแล้วก็มีอันติเมทสกิลนะครับผมและที่สำคัญนะฮะสำคัญยิ่งกว่าของเลยนะครับผมก็คือการเข้าจังหวะที่ถูกต้องนะบัตเตอร์ไฟจะเก่งมากๆนะครับผมเหมือนว่าเพื่อนเราจะโดนอ๋อนั่นไงเรียบร้อยนะฮะมูราดของเราโดนเฟิร์สบัตไปเป็นที่เรียบร้อยนะฮะไม่ไปช่วยดีกว่านะครับผมเราจะตีป้อมนะฮะว่าเราเรียวเราจะกันได้อยู่นะผมนั่นไงนะฮะโอเคคลิปหมดสกิล1แล้วก็วิ่งออกนะฮะชอบมากเลยนะครับผมตรงสกิล1มันสามารถวิ่งไวได้นะฮะอารมณ์จะเหมือนพวกโอเมนนะครับผมเหมือนโอเมนเหมือนซานิสนะครับผมที่มีสกิลกดแล้ววิ่งไวนะฮะอารมณ์ประมาณนั้นเลยนะผมแต่ของบัตเตอร์ฟลายเนี่ยบอกเลยว่าครูดาวไวมากๆนะสำหรับสกิล1นะครับผมไวเวอร์นะฮะคือกดแล้ววิ่งไวได้แบบเกือบรัวๆเลยนะครับผมสำหรับช่วงกลางเกมถึงเลทเกมนะฮะเหมือนว่าแพนด้าจะมานะครับผมแพนด้าเอ้ยทำไมแพนด้านิ่งว่าทำไมแพนด้านิ่งว่าเดี๋ยวผมไปเช็คก่อนนะฮะแพนด้านิ่งแพนด้าหลุดแพนด้าหลุดหรือเปล่าสวัสดีงั้นก็ฟรีไปนะฮะเอ้ยมันตื่นแล้วมันตื่นแล้วโอ้โหโอ้โหโอ้โหแต่ว่าได้อยู่นะเรียบร้อยนะฮะโอเคนะครับผมได้เก็บฟรีไป1ตัวนะฮะเอาว่ะแพนด้าเหมือนว่าจะเน็ตไม่ดีนะฮะหรือว่าก็เขาทำอะไรก็ไม่รู้นะครับผมโอเคแต่ว่าก็เราก็ได้มา1ตัวนะฮะฟรีๆเลยนะผมเรียกได้ว่าฟรีมากๆนะฮะ คือเขายืนให้เราคิวเลยนะฮะโอเคไวโอเลตมานะครับผมยังไงนะฮะจังหวะนี้สวัสดีชาวโลกสวัสดีชาวคลิปสวัสดีชาวสวัสดีไวโอเลตอยู่นี่นะฮะมูราดเปิดอยู่นะผมเอ้ยแพนด้าเข้าแพนด้าเข้ามูราดมาช่วยแล้วรีดิรีไหลเออเรียบร้อยดับเบิลคิวโดยบัตเตอร์ฟลายนะฮะนะฮะสนุกตรงนี้นะครับผมสำหรับการเล่นบัตเตอร์ฟลายนะฮะเฮ้ยแลสก็มาแลสจะเอาแลสจะเอาโอ้สกิลว่าวอ่ะท่านผู้ชมว่าวไปนะฮะจังหวะนี้แต่ว่าเรารอดอยู่นะครับผมโอเคระวังแลสนะฮะ
เราสามารถโดนคอมโบแรดชุดเดียวตายได้เลยนะผมตอนนี้เพราะว่ากันเวทของเราก็ยังไม่มีนะฮะกะจังหวะก่อนนะครับผมโอเคถ้าโดดเข้าไปเอาในป้อมก็ผมว่าผมน่าจะตายเองนะฮะเพราะฉะนั้นไม่เสี่ยงนะครับผมโอเคชิ้นต่อไปนะฮะเราจะออกเป็นโซนิกบูสต์นะครับผมเพราะว่าตัวเบิร์สดาเมจนะฮะหลักๆก็คือไวโอเลตกับแพนด้านะฮะซึ่ง2ตัวนี้เป็นตัวกายภาพที่สามารถเบิร์สดาเมจได้แรงมากๆนะเพราะฉะนั้นออกรองเท้าบูสต์นะครับผมออกเกราะบูสต์นั่นเองนะฮะมากันดาเมจจาก2ตัวนี้นะฮะโอเคตัดป่านะครับผมผู้เล่นที่ดีต้องตัดป่านะฮะเป็นเทคนิคอยู่แล้วนะฮะเอ้ยไวโอเลตอยู่นี่ทีมี่อยู่บนนะฮะเหมือนว่าเขาจะมากับทีมี่เราจะไม่เสี่ยงเข้าไปนะครับผมเคลียร์คลิปก่อนนะฮะก็เล่นสนุกนะถือว่าเล่นได้โอเคเลยนะผมสำหรับบัตเตอร์ไฟเอามายืนเลนนะฮะเพราะว่ามันเป็นตัวที่ไม่ใช้มานาด้วยนะครับผมโอเคต่อไปนะฮะเอ้ยเพื่อนทีมี่อย่าทำรอเลี้ยวเอ้ยโดนกระสุนไวโอนะฮะเจ็บอยู่ทีมี่เฮ้ยทีมี่มันไม่กลัวตายเลยหรอทำไมมันวิ่งเข้ามาแบบนี้โอเคได้อยู่อ๋อมันมีเกาะเกิดนะฮะมันเนียนติโอเคเกิดขึ้นมาเพื่อนเราโอ้เพื่อนเราตายแทนนะฮะจังหวะนี้ไม่ได้นะฮะเฮ้ยวิ่งมาแบบนี้ชึบชับทีมี่ execute เรียบร้อย on slot เอาว่ะจังหวะนี้นะฮะแพนด้าจะเอาป้อมบนเรานะครับผมเราต้องแพนด้าเฮ้ยแพนด้าวิ่งมาให้ป้อมยิงทำไมล่ะจ๋าเรียบร้อยวิ่งมาให้ป้อมยิงทำไมล่ะตายไปเลยนะครับผมจังหวะนี้แพนด้าคิดอะไรอยู่วะเนี่ยอยู่ๆก็วิ่งมาให้ป้อมตีนะฮะสองนัดกันเลยทีเดียวนะครับผมเรียกว่าเลือดน้อยนี่บัตเตอร์ไฟชอบเลยนะครับผมเพราะว่าเราสามารถเข้าชุดเดียวทำให้ศัตรูตายได้เลยนะฮะถ้าศัตรูเลือดน้อยนะครับผมไปนะฮะวิ่งไวโอเคมันค่อนข้างเหมาะกับ Execute นะฮะเพราะว่ายังไงอ่ะ execute มันคูลดาวน์ค่อนข้างไวนะฮะสำหรับบัตเตอร์ไฟเมื่อก่อนเนี่ยถ้าจะเล่นเป็นบัตเตอร์ไฟยืนเลนนะฮะเขาจะเอาฮิลหรือไม่ก็ฟิกเกอร์นะครับผมทีมี่อยู่นี่นะฮะทีมี่เคลียร์คลิปอยู่เราจะดึงไม่ให้ทีมี่ไปช่วยฝั่งเขานะครับผมอย่าให้เขากลับไปช่วยเพื่อนได้นะฮะดึงเลนไว้นะครับผมแพนด้าอยู่กลางนะฮะแพนด้าอู้แพนด้าเข้าเพื่อนเราแล้วนะฮะเพื่อนเราโดนหนักมากเอ้ยแพนด้าตายอยู่โดนสงสัยโดนจับเรียบร้อยสวยมากสวยเพื่อนสวยอารัมนะฮะอารัมเอ้ยเดี๋ยวก่อนนะอารัมมันหลบในพุ่มไม่ได้ไม่ใช่หรอหลบในพุ่มไวโอเลตยิงโดนเฉยนะครับเมื่อกี้หัวสิงโตโผล่นะครับผมเราตีมังกรดีกว่านะฮะเรามีเกาะไฟนะครับผมสามารถตีคีบป่าได้แรงนะฮะสามารถช่วยเพื่อนได้แป๊บเดียวนะครับผมคิวได้แน่นอนนี่ไงนะฮะมูราดโดนละมูราดเนี่ยอย่างกับตัวแทงเลยนะฮะแต่ว่าเรามาแล้ว execute ไปดิเรียบร้อยเอ้ยมันมีกอกเกิดแต่ว่าโอเคนะฮะได้อยู่โอ้โหแพนด้าตีมาเอ้ยสกิลนึงเกือบตายโอ้โหท่านผู้ชมนะฮะจังหวะนี้ต้องฟอสเคปแล้วนะฮะมาจังหวะเมื่อกี้ผมรอดได้ไงวะเนี่ยโอ้โหเป็นเรียกว่าบุญบารมีสั่งสมนะฮะทุยไปต่อนะครับผมท่านผู้ชมเราจะไม่เล่นมุกมากมายนะฮะเพราะว่าเล่นไปก็แปลกนะครับผมสวัสดีพ่อหนุ่มแลสบัวขาวนะฮะบัวขาวเอ้ยมันพุ่งมาเรียบร้อยไปอีกหนึ่งศพนะฮะรอเลี้ยวได้เหรอเอาผมนึกว่าผมได้คิวโอเคนะโอ้ไวโอเลตออกป่ามาแล้วนะฮะไวโอเลตออกมาจากป่านะครับผมเอ้ยลัดคลิปเรียบร้อยนะฮะลัดได้อยู่เกือบไปแล้วต่อด้วยมังกรเล็กนะฮะสนุกนะครับผมรู้สึกโอเคนะฮะรู้สึกโอเคสำหรับบัตเตอร์ไฟยืนเลนนะฮะใส่ execute มาเนี่ยคือแบบปิดสกอร์ได้นะฮะมันสามารถปิดสกอร์ได้ง่ายๆเลยนะฮะพอปิดสกอร์ได้อย่างน้อย1ตัวนะครับผมบอกเลยว่าไหลยาวนะฮะโอเคเรียกว่ามูลาดเรานี่แทบจะไม่ได้ทำอะไรเลยนะฮะตอนนี้ชิบตอนนี้สกอร์เอ้ยโอ้โหมาเยอะโอเคเข้าเลยละกันเพื่อนของนำ execute มาเอ้ย execute มาเอ้ยเรียบร้อยมันมีก่อเกิดนะฮะทีมีกดเกิดทีมีก่อเกิดเรียบร้อยนะฮะดูอิน
ทีมี่จ้าเรียบร้อยไปอีกหนึ่งตัวนะฮะลีเจนดารี่แล้วนะครับผมสำหรับลอเรียลของเราเอาวะท่านผู้ชมโอ้ยปอมยิงกลับบ้านก่อนนะฮะไม่ไหวก็อย่าฝืนถ้าฝืนไปอาจจะเป็นผลเสียมากกว่าผลดีนะฮะทุยจะสาระไปไหนวะเนี่ยแต่ว่าชาแนลเราเนี่ยก็มาแนวสาระไม่ใช่เหรอโอเคกูคุยกับใครวะเนี่ยมาไปต่อนะฮะเหมือนว่าเพื่อนเราจะเกมนี้นะครับผมน่าจะง่ายนะฮะดูจากสกอร์คิวดูจากป้อมดูจากทุกสิ่งทุกอย่างนะฮะเรียกได้ว่าโคตรนำนะครับผมโคตรขาดอะบอกเลยขาดมากนะมาโอเคเข้าเลยแล้วกันมันกดเกิดอีกแล้วมันกดเกิดอีกแล้วรอเลยนะฮะแพนด้าเรียบร้อยไปหนึ่งศพนะครับผมเราจะจบได้ไหมเนี่ยจบได้ไหมเนี่ยไวโอเลตอยู่ล่างนะฮะตีดักกันดีกว่าเพื่อนจังหวะนี้โอเคชิ้นต่อไปนะฮะเราจะออกเป็นกอสะท้อนนะครับผมมิวออฟเพนนะฮะเพราะว่าเกมนี้รู้สึกว่าแรดจะไม่ค่อยเกิดนะฮะแรดไม่ค่อยเกิดก็คือแรดมันเป็นตัวเวททุยมันเป็นตัวเมดนะฮะถ้าตัวเมดไม่ค่อยเกิดเนี่ยเราก็ออกเป็นพวกเกราะก่อนดีกว่านะผมก็ได้นะฮะแล้วก็ไปออกทรอยเป็นชิ้นสุดท้ายนะครับผมก็ดีเหมือนกันนะฮะอันนี้ก็จะเป็นการออกของเพื่อแก้ทางนะครับผมแก้ทางไวโอแล้วก็แพนด้านั่นเองนะฮะเพราะว่าจริงๆถ้าผมไม่มีเกราะไฟกับไม่มีฟอสเคปเนี่ยนะฮะโดนไวโอกับแพนด้าเนี่ยใส่ชุดนึงนี่คือแบบมันตายได้ง่ายๆเลยนะสำหรับบัตเตอร์ไฟนะฮะโอเคเพื่อนเราเข้าแพนด้าล้วงอยู่นะฮะมันล้วงอะไรวะนั่นน่ะมันล้วงอารัมเหรอแพนด้าโอเคตายหมดนะฮะเรียบร้อยมูลาดปาดตายหมดนะครับผมจังหวะนี้นี่ฮะทีนี้เกิดมาไปอีกหนึ่งศพลาก่อนเพื่อนเหลือไวโอเลตคนเดียวนะฮะเหลือไวโอเลตคนเดียวน่าจะจบได้นะครับผมน่าจะจบได้จบได้นะถ้าไวโอเข้าถ้าไวโอของฝั่งเรานะฮะมาตอนนี้นะครับผมแต่ว่าไวโอฝั่งเรามันตีป้อมล่างอยู่นะฮะโอเคอันนี้เป็นการมาโซโล่นะครับผมไม่ได้มากับทีมนะบอกไว้ก่อนโอ้เจ็บถอยก่อนเลยนะฮะสโลป้อมในมันยิงเป็นเปอร์เซ็นต์เลือดนะฮะเราระวังด้วยนะครับผมเฮ้ยจบนะเนี่ยคลิปตีบ้านแตกนะเนี่ยคลิปจัดการคลิปนิดเดียวคลิปโอ้โหไม่แตกว่ะท่านผู้ชมโอ้โหโอเคนะฮะตอนนี้เงินของฝั่งเรานำมากๆนะครับผมตีดักกันดีกว่าเพื่อนจังหวะนี้ต้องดักสเลเยอร์แล้วนะฮะจะได้แบบปิดฉากนะครับผมปิดฉากให้สวยงามสวัสดีลิงคิงคองนะฮะพอแพทใหม่อัปเดตเข้ามานะครับผมแผนที่ใหม่เข้ามานะฮะดักสเลเยอร์คิงคองเนี่ยก็จะเปลี่ยนร่างเป็นปีศาจนะฮะคล้ายๆมาลอดนะครับผม ปีศาจจากขุมนรกนะฮะมาเราก็จะมาทำการลาก่อนนะครับผมสำหรับคิงคองแล้วก็มังกรนะฮะแล้วก็คลิปป่าในแมปนะครับผมทุกตัวเลยเนี่ยโอเคก็สะท้อนเรามาแล้วนะฮะชิ้นสุดท้ายก็ทรอยเอ้ยเจอไวโอหลุดเรียบร้อยดีจังหวะนี้เรียบร้อยไปนะฮะตายง่ายมากเลยนะครับผมสำหรับไวโอโอเคนะครับผมจบแล้วนะฮะจบแล้วนะครับผมจบละมาอาดูอินเนี่ยก็ของเขาตามนะครับผมเขาก็ไม่มีความถือกเลยนะฮะจบได้ง่ายๆเลยนะครับผมคลิป3ตัวก็ตีแตกนะฮะสำหรับป้อมใหญ่นะครับผมฮะโอเคใครได้ MVP นะฮะนี่ง้อนะครับผมเราได้นะฮะสวยงามสำหรับบัตเตอร์ไฟยืนเลนนะฮะโอเคนะครับผมก็จบไปนะฮะเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมสำหรับเทคนิคการออกของนะครับผมแนะนำว่าให้ออกเกราะไฟก่อนนะครับผมถ้าเจอไวโอเลตกับแพนด้านะผมออกเกราะไฟกับรองเท้าเกราะนะครับผมสองชิ้นนี้คือมันจะทำให้เรามีเกราะช่วงต้นเกมนี้ค่อนข้างเยอะเลยนะฮะจะทำให้เราสามารถยืนทานดาเมจได้นะครับผมแล้วก็เกราะไฟเนี่ยมันจะช่วยในเรื่องของการเคลียร์คีฟนะครับผมแล้วก็การนวลทีมไฟนะฮะเราจะได้ดาเมจเล็กๆน้อยๆด้วยนะครับผมส่วนชิ้นต่อไปเนี่ยเราถึงจะไปออกเป็นดาเมจอย่างเช่นโบเคนสเปียหรือว่ามูรามาสะก็ได้นะผมอันนี้แล้วแต่นะฮะโบเคนสเปียมูรามาสะหรือว่าบางคนชอบอินดี้หน่อยก็ไปออกลองกินุสก็ได้นะครับผมแต่ว่าผมแนะนำว่าลองกินุสในแพทนี้นะครับผมมันโดนเนิร์ฟนะฮะมันจะเพิ่มแค่เลือดไม่เพิ่มเกราะนะครับผมสำหรับตัวผมนะผมมองว่ามันไม่ค่อยจะคุ้มค่าเท่าไหร่นะผมเอามาออกโบเคนสเปียดีกว่าที่มันสามารถเบิร์สดาเมจนะครับผมได้แบบในชุดเดียวเลยนะฮะเพราะว่าบัตเตอร์ไฟเนี่ยมันไม่ใช่ตัวที่ตีรัวนะครับผมมันเป็นตัวที่แบบสกิลเป็นชุดๆนะฮะการออกลองกินุสเนี่ยมันอาจจะไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นั่นเองนะครับผมโอเคนะครับผมก็จบไปนะฮะสำหรับคลิปนี้นะครับผมใครที่
ดูจนจบนะฮะก็ฝากไลค์ฝากแชร์ฝากซับกันเหมือนเดิมนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำต่อนะฮะสำหรับคลิปหน้าเนี่ยจะเป็นคลิปอะไรต่อไปนะฮะก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับผม See you again เจอกันคลิปหน้านะฮะบ๊ายบาย